ได้จริงๆแล้วคือพวกเยอะจังครูแล้วก็เราต้องรับผิดคือผมมาเนี่ยให้ทุกคนมั่นใจเลยว่าผมจะต้องจัดการเรื่องนี้ให้เสร็จเรียบร้อยทุกคนต้องปลอดภัยเพราะว่าเรื่องไม่โปร่งใสเพราะนั้นเราต้องทำในสิ่งที่มันถูกต้องอะไรไม่ถูกต้องอย่าไปคิดว่าจะต้องนี้จะเกิดขึ้นกับเราเอาไปดูสิครับใครที่ต้องการก็แจ้งข้อมูลเบื้องต้นครับมีชื่อมีอย่างนี้แล้วผมคิดว่าพี่น้องสบายใจนะครับเพราะนั้นใครจะโดนขู่หรืออะไรก็แล้วแต่นะให้บอกไม่อย่าเพิ่งคืนอย่าไม่ต้องคืนก็ต้องรอให้พี่มีนครับผมเอาไปดูดิเข้ามายะโสธรในวันที่20แต่ณตอนน้ำท่วมทีมงานของร่วมกตัญญูเข้ามาในพื้นที่ตอนน้ำท่วมพี่คนเนี้ยคุณนายคนเนี้ยเขาเข้ามาแล้วก็มาเจอกันตอนที่เอาถุงยางชีพไปแจกกับชาวบ้านพบคุยกันแล้วเขาก็เป็นคนบอกว่าเดี๋ยวจะดูแลเองนะเดี๋ยวไปดูไปนี่เดี๋ยวต้องให้ทำรั้วแม่เดี๋ยวแม่จะไปดูแลเดี๋ยวแม่จะเล่นเองอะไรประมาณนี้เองนะทางร่วมกันก็ก็ถือว่าเป็นคนในยโสธรคนกว้างขวางก็ไว้ใจกันจะบอกว่าถ้าเกิดว่าเข้าพิงถึงเขาให้เสียหายเขาจะแจ้งความกลับกับทุกคนในหมู่บ้านนั้นหมู่บ้านนี้ผมบอกว่าไม่เป็นไรเลยครับนะฮะถ้าสิ่งนั้นมันไม่ใช่ความจริงที่พวกเขาพูดกันเนี่ยโอเคทุกคนจะยอมรับผิดชอบแต่ถ้าสิ่งนั้นก็พูดไปเป็นความจริงท่านต้องออกมารับผิดชอบเพราะฉะนั้นอย่ามาขู่ลูกบ้านว่าจะต้องมาเดี๋ยวจะแจ้งความกลับเนี่ยถ้าข้อมูลของผมเป็นความจริงมีพยานมากมายท่านก็ต้องรับผิดชอบในสิ่งที่ท่านทำนะครับคุณจะมาเซ็นรับรองโดยเท็จโดยให้ลูกบ้านไปรับเงินกันมาหรือว่ามันไม่โปร่งใสปัจจุบันเพราะว่ามีชาวบ้านจำนวนมากที่ไม่กล้าที่จะออกมาให้ข้อมูลหรือไม่กล้าที่จะมาเป็นพยานเพราะถูกผู้นำบางกลุ่มบางคนข่มขู่ตรงนี้เราจะแก้ไขปัญหานั้นหรือจะให้ความมั่นใจของชาวบ้านยังไงบ้างผมว่าณตอนนี้นะฮะท่านผู้หลักผู้ใหญ่ที่โรงพักที่ยโสธรเนี่ยตอนนี้กำลังมีหน่วยงานหรือว่ามีเจ้าหน้าที่เข้าไปดูแลนะครับว่าตอนนี้มีคนที่เสียหายและคนที่ได้รับความเดือดร้อนเนี่ยเข้ามาในโรงพักเนี่ยหลายสิบรายแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องการข่มขู่เรื่องการอะไรแล้วแต่นะครับอย่าไปกลัวนะครับเราทำสิ่งที่ถูกต้องอย่าไปกลัวนะครับท่านจะปลอดภัยรับรองนะครับว่าท่านเก็บหลักฐานไว้เยอะๆคำพูดการกระทำหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับผมว่ามันเป็นสิ่งที่สามารถให้การได้ในชั้นศาลในชั้นใดก็แล้วแต่นะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปกลัวผมเชื่อว่าทุกท่านปลอดภัยถ้าทุกท่านทำในสิ่งที่ถูกต้องนะครับอย่าไปกลัวผู้นำชุมชนบางคนที่มันกระทำอย่างนี้นะครับผมล่าสุดเอง